สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้ากันนะคะวันนี้เป็นรองเท้าสำหรับเดินป่ากันนะคะซึ่งเราไปช็อปที่เมเยอร์มาเพื่อนๆสามารถใช้บัตรช่วงนี้นะคะพฤศจิกาธันวาเพื่อนสามารถใช้บัตรเมเยอร์วันในการช็อปปิ้งที่ห้างเมเยอร์รองเท้าเมืองรองนะคะเป็นรองเท้าสำหรับเดินป่าโดยเฉพาะนี่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวรองเท้าเดินป่าโอเคอันนี้เป็นไซส์ของพี่บอลนะคะไซส์ใหญ่สำหรับผู้ชายนะคะนี่สีขาวจะเป็นแบบนี้เป็นปุ่มๆเนาะสำหรับ tracking โดยเฉพาะนะคะแล้วก็เขาก็เขียนไว้ว่าเป็น Gore-Tex กันน้ำกันลื่นนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะพื้นยางนะคะนี่สวยงามอันนี้คือสีขาวนะคะนี่เลยเขาก็จะใส่เขียนตรงนี้นะเป็น Gore-Tex นี่ค่ะโอเคนี่คือรองเท้าสำหรับ tracking นะคะเดินป่าเหมาะสำหรับเดินป่าลุยน้ำลุยเขานะคะนี่โอเคนี่คือสีขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูสีดำคือสีดำนะคะเหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสีดำนี่ด้านข้างค่ะก็ข้างบนเท้าเป็นพื้นยางนะคะนี่เลยก็แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าสำหรับเดินป่ากับ tracking โดยเฉพาะนะคะคือตอนนี้เรามีแผนว่าเราจะไป tracking กันทุกสัปดาห์นะคะซึ่งการ tracking ของที่ออสเตรเลียนะครั้งแรกที่เราไปคือเดิน4ชั่วโมงนะคะมาลูบาบีชนะคะคือถ้าใครไปดูคลิปนะคะเป็นที่ที่สวยมากแล้วก็ tracking ที่นี่นะคะคือเขาทำทางเดินริมชายฝั่งทะเลค่ะเขาก็มีที่จับป้องกันความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละจุดชมวิวคือว้าวมากๆนะคะ tracking ที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออากาศดีนะคะดังนั้นตอนนี้เราก็เลยหารองเท้าที่เหมาะกับการ tracking โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่รองเท้าแบบเดินทั่วไปเงี้ยมันอาจจะเจ็บเท้าได้เพราะว่าบางทีเราจะต้องปีนโขดหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกรองเท้าเรลนะคะที่จะใช้ในการเดินป่า tracking ของเรานะคะที่มองหารองเท้า tracking อยู่นะคะก็อาจจะดูยี่ห้อนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเนาะนี่ก็มีสีขาวกับสีดำนะคะนี่ค่ะสีขาวเทียบให้ดูเห็นนะเผื่อเพื่อนๆตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาสีขาวหรือสีดำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนะคะด้านข้างเนาะนี่ด้านข้างรองเท้าดีไหมคะรองเท้าใหม่เฮ้ยสวยว่ะวิวดีนะแบบเนี้ย